ไปต้องประมาณสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะๆสวัสดีค่ะเตรียมหนังสือมาเลยลูกสวัสดีค่ะหนังสืออยู่ไหนเอ่ยหนังสืออยู่นี่ค่ะหนังสือเล่มนี้ใช้เล่มนี้ใช้เล่มนี้เอาหนังสือมาด้วยต่อกี่คนแล้วสมาชิกเราครบหรือยังเพื่อนให้น้อยตามเพื่อนได้เปล่าได้ใครยังไม่เข้าเรียนไปดึงสมาชิกเรามาระหว่างรอเพื่อนวันเสาร์ที่ผ่านมาสอบหรือเปล่ามีใครไม่ได้สอบไหมลูกสอบค่ะแล้วสอบค่ะผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรได้หรือถกทำได้ค่ะจริงเหรอข้อสอบง่ายไปไหมง่ายไปหรือยากไปยากจริงเหรอวิชาอะไรวิชาสังคมหรือว่าวิชาวิทย์ที่มันยากวิทย์อันไหนยากค่ะวิทย์หรอจริงเหรอยากจริงเหรอข้อสอบที่เราทำกันในหนังสือประกุขัดยากกว่าเยอะเลยนะทั้งสองพี่หมอไม่ยากหรอกสังคมง่ายจนตายถ้าอ่านหนังสือนะสอบได้แน่นอนชัวร์สังคมง่ายกว่าวิทย์อีกง่ายสิเพราะมันเป็นความจำอะลูกแต่วิทย์มันต้องใช้ความเข้าใจและข้อมูลมันเยอะกว่ามันก็เลยดูเหมือนจะยากแต่ถ้าทำแบบฝึกหัดบอกแล้วว่าถ้าทำแบบฝึกหัดเยอะๆอ่ะที่เราทำข้อสอบกันอ่ะถ้าทำเยอะๆนะคันนี้นะทำได้หมดทุกข้อแล้วได้เต็มกันหมดทุกคนแล้วแต่คะแนนก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครูดูแล้วไม่มีใครตกเลยนะอย่างน้อยที่สุดก็คือผ่านครึ่งหนึ่งก็คือได้10 คะแนนแต่คนที่ได้เต็มก็มีเยอะนะคนที่สอบได้คะแนนเต็มมีเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมีทำเกมเพื่อเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวคุณครูแปะลิงก์เกมไว้ให้เข้าไปทำเกมแล้วก็เก็บคะแนนให้คุณครูด้วยนะค่ะเคยทำของทีเชอร์แล้วใช่ไหมอ่ะใช่เคยค่ะแต่ว่าเรื่องที่จะสอบวันนี้ที่จะเก็บคะแนนวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะพุทธประวัติเรื่องนี้เราเรียนผ่านมาแล้วตั้งแต่2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีออกสอบไปแล้วบางส่วนอันนี้จะมาเก็บคะแนนเพราะฉะนั้นเข้าไปทำข้อสอบด้วยนะจ๊ะวันนี้เปิดหนังสือลูกเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการหน้าที่66ใช่แล้วกระบวนการประชาธิปไตยจ้าเจอยังเจอแล้วหรือยังหน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนด้วยลูก66ที่พูดถึงพูดถึงภาษาไทยครูสอนไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ใช่ได้ถ้าคนที่เข้าเรียนทุกครั้งเราบอกได้ว่าคุณมีคลาสหน้าเลยครับหน้า66ได้66ลูกเจอยังเจอแล้วเปิดหนังสืออ่านได้เลยหน้า66พูดถึงเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยทีนี้เราดูช่องในกรอบสีเขียวด้านล่างลูกกรอบสีเขียวในหนังสือเห็นไหมคะแนวคิดสำคัญนะลูกเห็นป่าวจะไปทางอยู่เรื่องในการเจอยังเขียวนะคะใครมีปากกาไฮไลท์ขีดปากกาไฮไลท์ลงไปได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีปากกาไฮไลท์ให้หนูขีดเส้นใต้ลงไปนะคะเขาบอกว่าในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เขาบอกว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคม
เพราะฉะนั้นใครบ้างที่อยู่ร่วมกันในสองคนที่อยู่ร่วมกันในบ้านมีใครบ้างมีเราคนเดียวไหมมีเราคนเดียวไหมลูกคนที่อยู่กับเราในบ้านมีใครบ้างสมาชิกในครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีเราบางคนก็มีพ่อแม่ที่สมาชิกถามว่าสมาชิกของแต่ละบ้านเท่ากันสมาชิกของแต่ละบ้านเท่ากันไหมไม่สมาชิกของแต่ละบ้านจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครมีพี่น้องหลายคนหรือบางคนอาจจะมีคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านด้วยก็ได้บางคนอาจจะมีคุณลุงคุณป้าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นสมาชิกในบ้านเราเนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะทีเนี้ยสมาชิกในบ้านเนี่ยก็เปรียบเหมือนชุมชนเล็กๆหนึ่งชุมชนในบ้านเราบ้านเราเนี่ยเปรียบเสมือนชุมชนดังนั้นสมาชิกทุกคนในบ้านก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันถูกไหมบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นตัวเราเราเป็นหลักว่าในฐานะที่เราเป็นสมาชิกหนึ่งคนในบ้านเนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างเรียนคะแล้วก็ถูบ้านเอ้ยทำคือเรียนมีใครทำงานบ้านช่วยแม่ได้บ้างทำได้ไหมทำได้ล้างได้ทำได้ไหมครับไม่ทำเนาะวันนี้เสื้อผ้าซักง่ายมากช่วยแม่ซักผ้าซักให้ไม่ได้คุณนิดครับคุณนิดแต่ผมทำได้แต่ไม่ค่อยทำทำได้แต่ไม่ค่อยทำไม่ได้สิเราต้องช่วยกันเนี่ยเจอที่ตอนนี้เรายิ่งอยู่บ้านเยอะเนี่ยเราทำบ้านรกบ่อยมากบางคนที่ถามว่าเล่นของเล่นไม่ยอมเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยเป็นคนทำรกเราไม่ได้เล่นเลยผมเล่นครับผมโตแล้วแต่ละคนก็จะแตกต่างกันอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานนอกบ้านบางคนคุณแม่อาจจะอยู่บ้านทำงานที่บ้านบางคนเนี่ยถ้าคุณพ่อและคุณแม่ทำงานข้างนอกหาเขาเรียกว่าทำอาชีพงานอยู่ข้างนอกบางคนก็รับจ้างอยู่ข้างนอกส่วนเราเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าบ้านตอนนี้เรานอนอยู่บ้านเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหน้าที่หลักของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วคือตั้งแต่เรียนบทบาทที่สองคือมีหน้าที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านในส่วนที่เราสามารถทำได้บางอย่างถ้าเกินความสามารถเราทำไม่ได้อันนี้เราก็อาจจะเว้นไว้ก่อนเราก็ทำในส่วนที่เราทำได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าบทบาทสมาชิกแต่ละคนสมาชิกในชุมชนแต่ละคนเนี่ยมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไปอยู่ในหน้าเจ็ดหน้า67นะคะสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทแตกต่างกันเรามาดูเขาบอกว่าคนแรกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนแรกนี่จะไม่พูดถึงแล้วนะเพราะคุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะมีความหมายอยู่สองด้านนะคะมีทางด้านการปกครองก่อนอะเสรีภาพของบุคคลนะคะที่มีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามใจตัวเองนะคะต่อไปถ้าเป็นบทบาทด้านที่สองก็คือความหมายของการดำเนินชีวิตเขาบอกว่าเป็นเป้าหมายที่อยู่รวมกันอย่างสันติสุขนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจร่วมกันกับบุคคลในชุมชนได้นั่นเองอันนี้จะมี2ความหมายซึ่งได้พูดไปแล้วจะไม่พูดซ้ำแต่จะมาดูที่ให้ดูที่บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนบทบาทของผู้สูงอายุใครบ้างที่นับว่าเป็นผู้สูงอายุลูกเราคุณพ่อคุณแม่นับไหมนับครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าคุณตาคุณยายล่ะคุณตาคุณยายนับเป็นผู้สูงอายุไหมลูกนับครับแล้วถ้าเป็นเด็กล่ะเด็กนับไหมไม่นับนี่มาดูบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุหน้าที่ของผู้ใหญ่ก็คือให้คำแนะนำหรือถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตต่างๆที่ได้พบเจอมาทั้งประสบการณ์ที่ดีและที่ไม่ดีถามว่าทำไมต้องไม่ดีล่ะประสบการณ์ที่ไม่ดีบางอย่างก็เป็นบทเรียนให้กับคนที่จะเรียนต่อไปเช่นเขาอาจจะบอกเล่าว่าเรื่องอะไรที่ทำไปแล้วมันผิด
เราก็จะได้ไม่ทำอีกนั่นก็คือเป็นบทบาทหรือเป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุที่มีหน้าที่คอยแนะนำหรือคอยช่วยสอนทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีให้กับเราแต่ว่าเราจะต้องเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีบทบาทของบุคคลต่อมาบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลคนในชุมชนก็คือตำรวจตำรวจมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกคนดูแลความสงบเรียบร้อยปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือคนที่กระทำความผิดต่อไปคุณครูบทบาทของคุณครูนะคะส่วนใหญ่คุณครูจะทำหน้าที่ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนให้ความรู้หรือบอกเล่าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนหรือการใช้ชีวิตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวทางหรือว่าบทบาทของแต่ละคนที่ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปทีนี้มาดูบทบาทของคนในชุมชนบ้างบทบาทของคนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมีกี่คนในชุมชนเรามีผู้ใหญ่บ้านกี่คนหนึ่งคนใช่มีหนึ่งคนแปลว่าถามว่าผู้ใหญ่บ้านทำงานคนเดียวได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะได้จะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาจากไหนอยู่ดีๆจะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับใครเป็นคนเลือกไม่ได้ค่ะคนที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านคือต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ใหญ่บ้านคือเขามีหน้าที่ในหมู่บ้านในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยของคนอื่นอยู่ในชุมชนบ้านแล้วก็คอยดูแลความสงบหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนได้ถ้าคุณสมบัติเบื้องต้นเหล่านี้เราก็จะเลือกบุคคลแต่ละคนมาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแบบนี้ขึ้นมาเป็นตัวเลือกให้กับคนในชุมชนได้เลือกหรือลงมติว่าจะเลือกคนใดเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็จะต้องมาจากเสียงของลูกบ้านหรือสมาชิกในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเสียงข้างมากเลือกใครคนนั้นก็จะได้รับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านก็คือเป็นตัวแทนของชาวบ้านในการติดต่อประสานงานเรื่องอื่นๆรวมไปถึงดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับสมาชิกด้วยนะคะต่อมาบทบาทของแพทย์ณปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ในขณะนี้เลยแพทย์มีบทบาทสำคัญมากสำหรับคนในสังคมไทยตอนนี้โดยรักษาโควิดบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้สำคัญมากเขาทำหน้าที่รักษาโควิดใช่รักษาโควิดแพทย์ทำงานหนักมากเพราะว่าคนป่วยเนี่ยเริ่มจะล้นโรงพยาบาลแล้วตอนเนี้ยถามว่าถ้าตอนนี้ป่วยเบื้องต้นเราสมมติว่าเราเป็นไข้ธรรมดาเราต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหมคะถ้าเป็นไข้ธรรมดาอาจจะไม่เป็นบานเรื่องนี้ตอนนี้ที่เวลามีคนป่วยเป็นโควิดเยอะมากข่าวไหมลูกที่บางคนเนี่ยเขาอาจจะนอนอยู่ที่ไม่ได้อยู่ข้างในตัวโรงพยาบาลนะแต่ว่านอนอยู่ด้านข้างที่เป็นตึกหรือเป็นอาคารโล่งๆภายในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในห้องอะค่ะโรงพยาบาลสนามใช่คล้ายๆโรงพยาบาลสนามแต่บางโรงพยาบาลเนี่ยห้องคนไข้เต็มถึงขั้นต้องออกมานอนที่เป็นบริเวณพื้นที่โล่งๆที่เขาปกติแล้วเนี่ยจะเป็นที่วางโต๊ะหรือเก้าอี้แต่ถูกปรับให้เป็นที่สำหรับให้คนป่วยนอนเอาเตียงของคนป่วยเนี่ยมาวางเรียงกันไว้ในพื้นที่โล่งๆแสดงให้เห็นว่าตอนนี้คนป่วยเนี่ยมีปริมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ในขณะนี้คือเราไม่สบายเราป่วยเราอาจจะดูอาการเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเราเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลอาจจะเช็ดตัวหรือว่ากินยาตามยาไข้หวัดธรรมดาที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักจริงๆก็อาจจะโทรปรึกษาที่โรงพยาบาลก่อนว่าถ้าอาการแบบนี้ต้องไปที่โรงพยาบาลไหมหรือว่าเราสามารถไปรักษาคลินิกข้างนอกได้เพราะถ้าการไปโรงพยาบาลในช่วงนี้จะถือว่าเป็นการเสี่ยงมากสำหรับเราในช่วงยุคตอนนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ให้ดูแลอาการเบื้องต้นของตัวเองก่อนถ้าเราไม่ได้ป่วยมากก็คือดูแลสุขภาพตัวเองที่บ้านจะปลอดภัยมากกว่าพอถ้าช่วงนี้ถ้าหนูไม่สบายป่วยนะ
ช่วงนี้ร่างกายเราอ่อนแอเรามีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคมากขึ้นถ้าเราไปที่สถานที่ที่มีเชื้อโรคเยอะๆเราก็อาจจะเป็นโรคอื่นเพิ่มเข้ามาได้เพราะฉะนั้นนะคะของแพทย์เนี่ยนอกจากจะดูแลคนในชุมชนแล้วก็ต้องรับดูแลหรือรักษาผู้ป่วยทุกคนที่มาที่โรงพยาบาลหรือมาที่คลินิกหรืออนามัยให้คำปรึกษาด้วยไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวแต่ให้คำปรึกษาหรือแนะนำวิธีการป้องกันโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นซึ่งตอนนี้คุณหมอบางคนบอกว่าถ้าไม่ได้ป่วยมากหรือมีอาการเบื้องต้นเนี่ยถ้าโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่พอเราก็อาจจะดูแลอาการเบื้องต้นโดยการรับประทานยาสมุนไพรไปก่อนเบื้องต้นแต่ว่าต้องรายงานสุขภาพให้คุณหมอฟัง3เวลาเช้ากลางวันและเย็นคุณหมอจะได้ติดตามอาการว่าอาการเนี่ยดีขึ้นหรือว่าอาการหนักลงคุณหมอจะได้มารับนะคะได้ส่งคนมารับถูกเนาะต่อมาบทบาทของนักเรียนบ้างในฐานะที่เราเป็นนักเรียนถ้าปกติแล้วเรามาโรงเรียนเรามาโรงเรียนเราทำอะไรบ้างที่โรงเรียนนอกจากเรียนหนังสือนอกจากเรียนหนังสือเราทำอย่างอื่นไหมมีทำกิจกรรมเรียนหนังสือใช่ไหมคะมีลูกทุ่งชาติช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนบ้างบางวัดอาจจะช่วยกันจัดหนังสือในห้องเรียนหรือหน้าที่หลักๆแล้วนอกจากตั้งใจเรียนนอกจากมาโรงเรียนแล้วตั้งใจเรียนและกลับไปบ้านอย่างที่บอกก็คือเราก็จะต้องมีหน้าที่ในส่วนของการเป็นลูกที่ดีก็คืออาจจะทำฟังคำสั่งของพ่อแม่ทำได้ต่อมาแม่ค้าหรือพ่อค้ามีหน้าที่ขายสินค้าแต่ว่าสินค้าที่ขายจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเอาของไม่ดีมาขายได้ไหมอ่ะไม่ได้สมมติขายขนมอย่างเงี้ยแล้วขนมมันค้างอยู่หลายวันแล้วแล้วขนมก็หมดอายุแล้วก็ขายให้ลูกค้าโดยที่ไม่บอกลูกค้าว่าหมดอายุถามว่าคนที่กินหรือลูกค้าที่กินขนมชิ้นนั้นเข้าไปเนี่ยจะเป็นยังไงท้องเสียปวดท้องปวดท้องปวดท้องตรงกับดังนั้นบทบาทของพ่อค้าหรือแม่ค้าในคนที่ขายต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับสิ่งของที่ขายสินค้าที่มีคุณภาพแล้วนอกจากขายสินค้าที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยก็ต้องขายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปขายในราคาที่ยุติธรรมและคนทั่วไปสามารถซื้อได้ให้เหมาะสมกับสิ่งของไม่ใช่ขนมปังชิ้นละ10บาทแต่ขายในราคา100บาทที่ต้องไม่ได้แพงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการขายของหรือซื้อของเราก็จะต้องเปรียบเทียบหน่อยว่าสิ่งของที่เราซื้อเนี่ยเหมาะสมกับราคาเงินที่เราจะจ่ายหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะสมคิดว่ามันอาจจะแพงเกินไปเราอาจจะเปลี่ยนใจจากร้านนี้ไปซื้อร้านใหม่ก็ได้อาจจะเลือกซื้อสินค้าในราคาที่เราสามารถจ่ายได้และพอใจกับสินค้าที่เราได้รับต่อไปมาดูต่อนะคะเราพูดถึงบทบาทสมาชิกในชุมชนตามระบอบประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยหมายถึงสิทธิเสรีภาพของทุกคนทีนี้ถ้าพูดถึงประชาธิปไตยในชุมชนก็คือทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในส่วนของการดูแลหรือรักษาสมบัติที่เป็นสมบัติสาธารณะอะไรก็ตามที่เป็นสถานที่สาธารณะในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะวัดโรงเรียนเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสมบัติที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของส่วนรวมเพื่อไม่ให้มันพังหรือสึกทรุดไม่ก็ฟังคือไปก่อนไงแล้วก็อาจจะซ่อมแซมนะคะอย่างเช่นถนนเนี่ยเป็นถนนของคนทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นส่วนรวมดังนั้นเนี่ยถ้ามันส่วนรวมนะคะก็จะมีการซ่อมแซมในส่วนที่เป็นถนนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแล้วก็ให้ทุกคนที่ใช้ถนนเนี่ยสามารถเดินทางได้ปลอดภัยแล้วก็สะดวกนะคะหรืออาจจะเป็นวัดเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีพระหรือสมณเณรเนี่ยเขาคอยทำความสะอาดอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ทั่วถึงหรือบางทีอาจจะมีกิจนิมนต์ทำอย่างอื่นอาจจะยังไม่มีเวลาได้ทำความสะอาด
ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็อาจจะชวนกันไปทำความสะอาดที่วัดก็ได้อาจจะเป็นการกวาดใบไม้หรือล้างห้องน้ำวัดก็เป็นการช่วยเหลือชุมชนหรือช่วยเหลือสถานที่สาธารณะได้เหมือนกันต่อมาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมในที่นี้หมายถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการลงมติการเลือกตั้งการออกความคิดเห็นหรือการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเช่นการเลือกผู้นำหมู่บ้านเนี่ยที่บอกว่าต้องมาจากการเลือกตั้งของคนในชุมชนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือคนที่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถตั้งได้เพราะฉะนั้นมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกอายุนะคะต่อไปการเลือกตัวแทนในชั้นเรียนบ้างบทบาทของคนในห้องเรียนถ้าเราต้องการเลือกหัวหน้าห้องหนึ่งคนเราจะต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติแบบไหนคะเด็กๆบริยุคนเลือกซื่อสัตย์ความเมตตาเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีเมตตาต่อเพื่อนแล้วก็อีกเรียบร้อยคนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยคนดีค่ะเอาเพื่อนดื้อเอาเพื่อนดื้อมาเป็นหัวหน้าห้องได้มั้ยดูแลความสงบให้ช่วยอะไรความสงบในคนค่ะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องหนึ่งต้องทำหน้าที่ดูแลหรือประสานงานระหว่างเพื่อนกับคุณครูได้เวลาเพื่อนสมมติเพื่อนปวดหัวเพื่อนปวดท้องหรือเพื่อนมีอาการป่วยเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวแทนในการที่จะไปบอกคุณครูว่าเพื่อนป่วยสามารถช่วยเหลืองานเราได้หรืออาจจะรับคำสั่งจากคุณครูมาแล้วมาบอกเพื่อนๆอีกทีก็ได้ต่อมาประธานนักเรียนประธานนักเรียนก็คือตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดเลยเราจะใช้คุณสมบัติอะไรในการเลือกประธานนักเรียนเอาเด็กๆเป็นประธานนักเรียนได้ไหมลูกมีความเป็นผู้นำใช่ต้องมีความเป็นผู้นำผู้จารู้เรื่องมีเมตตาอะไรและที่สำคัญต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานแทนเพื่อนนักเรียนนะคะติดต่อกับคุณครูหรือวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆได้เป็นตัวแทนของนักเรียนทุกคนได้หรือคณะกรรมการต่างๆก็เหมือนผู้ช่วยผู้ช่วยหัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าห้องหรืออาจจะเป็นรองประธานคณะกรรมการเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปดูแลหลายๆฝ่ายแตกต่างกันออกไปแต่ทุกคนอยากจะทำงานร่วมกันหรือปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันนั่นเองต่อมานะคะมาดูหัวข้อที่เขาบอกว่าที่คุณครูถามว่าเลือกต้องเลือกใครต้องเลือกยังไงนี่แหละคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะต้องเลือก1ต้องเลือกคนมีความรู้ความสามารถ2มีความซื่อสัตย์สุจริต3ต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่อมาคือคนที่เป็นคนแล้วก็มีความเสียสละอดทนสำคัญมากความก็ต้องมีก็คือต้องรับฟังความคนอื่นการคิดเห็นต่างๆเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกเสียงความรู้ความสามารถว่าเราก็จะต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยสร้างสรรค์ตัวเองนะฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะคะการออกเสียงที่เป็นการเลือกตั้งหรือการเลือกตัวแทนเขาเรียกว่ามี2แบบก็คือมีการออกเสียงทางตรงกับการออกเสียงแทนก็คือถ้าออกเสียงทางตรงเนี่ยคือเราเป็นคนเลือกเองเราออกเสียงเองแต่ถ้าการออกเสียงแทนหมายถึงคนที่เป็นตัวแทนเราและออกเสียงแทนเราสมมุติเพื่อนเราที่เป็นหัวหน้าห้องเป็นตัวแทนในการเลือกกีฬาสีไงไปจับฉลากกีฬาสีดังนั้นถ้าเพื่อนจับได้สีอะไรเราทุกคนก็จะต้องอยู่สีนั้นเพราะฉะนั้นเป็นการส่งตัวแทนหรือการเลือกตัวแทนให้ออกเสียงแทนเรานั่นเอง ต่อมาครูครับทำไมมันค้างขนาดนี้ครับก็จะมีหลายๆแบบอะไรนะลูกทำไมมันค้างครับครูสัญญาณไม่ค่อยดีหายยัง
หายแล้วโอเคยังไม่ค้างไม่ค้างแต่สะดุดจริงเหรอเสียงสะดุดเหรอหรือภาพสะดุดภาพแบบภาพภาพกับเสียงครับครูไม่ค้างครับไม่ค้างครับเสียงมันรวมกันหายแล้วเสียงอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ค่อยมีตัวนี้โอ้ยเป็นค้างอีกแล้วอ่ะยังเป็นอีกเสียงอบตหายหรือยังเด็กๆมานี่ไปเลยค่ะหาเราเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยสัญญาณหายไปแล้วมาแล้วหายหรือยังเด็กๆโอเคค่ะมาแล้วครับโอเคมาแล้วโอเคต่อมาชุมชนที่เราอยู่บ้างในชุมชนที่เราอยู่เนี่ยถ้าเป็นชุมชนเล็กๆก็จะมีแค่ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้นำหมู่บ้านแต่ในชุมชนที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นระดับตำบลตำบลก็จะมีผู้แทนในกองการบริหารนายกอบจหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเองเขาก็จะมีนายกแทนทุกคนอบจคนตำบลนั่นเองอบจมาจากการเลือกตั้งอบจตำบลนั่นเองนี่ก็จะมีนายกอบจที่อาจจะเคยได้ยินบ่อยนายกอบจก็จะเป็นตัวแทนจังหวัดที่เราอาศัยอยู่โดยที่มีหลายๆตำบลรวมอยู่ในจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาจากคนในจังหวัดที่เลือกนะคะเลือกเขาขึ้นมาเป็นนายกอบจนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารงานมันจะไปจากกลุ่มเล็กขึ้นไปเป็นกลุ่มใหญ่เริ่มจากหมู่บ้านไประดับตำบลไประดับจังหวัดแล้วก็ไประดับประเทศเพราะฉะนั้นผู้นำประเทศตอนนี้คือใครเอ่ยผู้นำประเทศคือใครคะนายกองบริหารนายกประเทศไทยชื่ออะไรเอ่ยประยุทธ์จันทร์โอชาชื่อเต็มๆยศหายไปไหนแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเขามาจากการเลือกตั้งหรือเปล่าไม่ค่ะใช่ค่ะยศต้องไหมตอนแรกที่ได้รับเสียงจากการประกาศหลังจากที่บ้านเมืองเราสงบลงมีการจัดตั้งให้เลือกตั้งดังนั้นเนี่ยก็มีคนลงแข่งขันในการเลือกตั้งนายกซึ่งผลปรากฏว่านายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเป็นผู้ชนะคะแนนดังนั้นท่านก็เลยเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกับยืนในซุ้มก็คือสะดุดต่อมาลุงตู่ออกเสียงแทนพูดไปแล้วนะสามารถหาเพิ่มได้ในว้าอยู่ในหนังสือเด็กๆมีหมดเลยอ้าวมีทุกอย่างเลยโอ้ยเออแล้วเห็นการเปรียบเทียบสองอย่างว่าการออกเสียงทางตรงกับการออกเสียงแทนต่างกันอย่างไรเขาบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจบนความคิดเห็นของตัวเราเองแต่ถ้าการออกไม่รู้อ่ะหมายถึงเราให้สิทธิ์กับคนที่เป็นตัวแทนได้ออกความคิดเห็นเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเลือกอะไรเราก็ต้องตามใจของคนที่เป็นตัวแทนเราต่อมาข้อ2ทุกคนมีบทบาทในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆด้วยตนเองถ้าเป็นออกเสียงทางตรงเรามีสิทธิ์ในการออกเสียงของเราจะสามารถใช้ได้ดีกับชุมชนเล็กๆหรือได้จำนวนคนไม่มากหรือการเลือกประธานนักเรียนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอันนี้ได้แต่ถ้าเป็นการออกเสียงแทนเนี่ยจะเริ่มใช้กับชุมชนขนาดใหญ่เช่นเราให้นายกอบจนายกอบจเป็นระดับจังหวัดแล้วนะเป็นผู้แทนออกเสียงแทนเราหรือติดต่อนายกอื่นในการพัฒนาจังหวัดแทนทำไมข้อ4ทุกคนนะคะเราเป็นคนที่ยอมรับและต้องชอบในการตัดสินใจของตนเอง
เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกหรือออกเสียงอะไรเราก็จะต้องยอมรับในการตัดสินใจของตัวเราเองแต่ถ้าเป็นการออกเสียงแทนเนี่ยตัวแทนที่เขาไปทำหน้าที่แทนเราเขาจะต้องรักษาผลประโยชน์ทั้งหมดของสมาชิกในชุมชนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกในชุมชนนะคะทีนี้แบบฝึกหัดเรื่องนี้เรื่องประชาธิปไตยคุณครูฝากแบบฝึกหัดไว้3ข้อเสร็จแล้วหรือยังเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วแล้วทำเสร็จแล้วครับครูแล้วทีนี้ไหนขอเช็คคำตอบหน่อยข้อที่1ข้อที่1มาดูข้อ1ก่อนข้อ1บอกว่าถ้าสมาชิกในชุมชนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนชุมชนจะเป็นอย่างไรไหนตอบว่าไหมบ้างที่รยุทธ์ตอบว่าอะไรลูกข้อที่1ถ้าแวดล้อมไม่อยู่คนในชุมชนไม่มีให้กันสถานที่สาธารณะในชุมชนเลยเสี่ยงได้สมมติว่าอย่างที่เพื่อนตอบก็ใช้ได้ก็ถูกนะคะอย่างตัวอย่างคำตอบของคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าถ้าสมาชิกในชุมชนของเราเนี่ยไม่ปฏิบัติตามบทบาทของตัวเองคุณครูก็จะตอบว่าชุมชนของเราเนี่ยอาจจะสกปรกก็ได้ถ้าทุกคนไม่ทำหน้าที่ของตนเองในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นถนนหรือข้างถนนต่างๆเนี่ยที่เป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยอาจจะรกเต็มไปด้วยต้นไม้หรืออาจจะสกปรกนะคะเต็มไปด้วยขยะก็ได้สภาพแวดล้อมเราก็จะไม่น่าอยู่คนในชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจต่อกันเลยก็ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวไปเลยก็ได้นะคะสถานที่สาธารณะอาจจะเสื่อมโทรมแล้วก็ไม่มีใครดูแลนี่ก็จะเป็นแนวคำตอบอีกรูปแบบนึงแต่ที่หนูตอบมานะคะถ้าเป็นตอบแบบใกล้เคียงกับของเพื่อนนะคะก็ถูกนะคะไม่ได้ผิดอันนี้คือการแสดงความคิดเห็นของตัวเรานะคะต่อมานะคะในข้อที่2ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกในครอบครัวนักเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างบางคนหนูเขียนตามความคิดเห็นของตัวเองได้เลยว่าหนูทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะในส่วนที่หนูเป็นสมาชิกในครอบครัวในฐานะความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดคำตอบของคุณครูก็ได้นะคะเอาตามหน้าที่ที่หนูสามารถทำได้นะคะตอบตามความเป็นจริงจากตัวเราเองนั่นแหละนะคะอย่างเช่นคุณครูตอบว่ามีเป็นบุตรที่ดีนะคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะคะอาจจะช่วยเหลืองานบ้านนะคะที่สามารถทำได้เช่นการทำความสะอาดบ้านการซักเสื้อผ้าเองนะคะล้างจานหรือกรอกน้ำใส่ตู้เย็นนะคะเก็บของเล่นทำอะไรก็ได้ของเล่นให้หนูพี่ไม่ใช่เก็บของเล่นให้น้องเก็บของเล่นให้น้องก็ได้นะคะช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องก็ได้เหมือนกันอยากมีน้องครับอาบผ้าทำได้ล้างจานใช่เพราะคุณครูอยากรู้ว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าในความสามารถของเด็กป.3เนี่ยสามารถทำอะไรได้แล้วบ้างทำได้ทุกอย่างเลยครูทำได้ทุกอย่างยกเว้นกับข้าวกูหนูทำได้ทุกอย่างยกเว้นกับข้าวหรือเปล่าข้าวยังทำได้ครูข้าวทำได้เจียวไข่ส้มตำได้ครับไข่ไข่เจียวค่ะปิ้งปลาเก็บผักก็ได้นะครูปิ้งปลาเป็นอะไรก็ได้หนูทำส้มตำได้ครับทำน้ำแตงเป็นไข่เป็นปิ้งปลาเป็นปลาออกไข่เป็นข้อสามถ้านักเรียนจะเลือกตัวแทนชั้นเรียนหรือหัวหน้าห้องนี่แหละนักเรียนจะเลือกคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรอย่างที่ถามไปเมื่อกี้คุณสมบัติคุณสมบัติหรือเราอาจจะเลือกตามความเข้าใจของเราก็ได้มีความซื่อสัตย์มีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ก็ได้นะคะเป็นคนเรียนเก่งก็ได้มีความรับผิดชอบก็ได้ได้หมดเลยเอาคุณสมบัติที่เราคิดว่าเราเหมาะสมกับการเป็นหัวหน้าห้องอย่างเช่นคุณครูนะคะคุณครูบอกว่าคุณครูอยากได้คนที่เป็นผู้นำสามารถประสานงานระหว่างนักเรียนในแต่ละห้องกับคุณครูได้คอยดูแลความเรียบร้อยในห้องเรียนได้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะคิดเหมือนกันหรือคิดแตกต่างกันก็ได้หรืออย่างที่หนูบอกว่าชอบคนซึ่งชอบคนเรียนเก่งก็ได้นะคะชอบคนขยันก็ได้ได้หมดเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของตัวเรานะคะ
ราะฉะนั้นแบบฝึกหัดเรื่องนี้3ข้อเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับแล้วค่ะเรียบร้อยครับครูเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดข้อให้เด็กๆทำในเวิร์ดวอลเกมเป็นเกมเป็นเล่นเกมเก็บคะแนนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับครูพร้อมแล้วค่ะรอแล้วนะครูพร้อมแล้วนะครูเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามก่อนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีใครไม่ได้พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปในข้อสอบบ้างมีหนูพิมพ์หนูพิมพ์อยู่หนูพิมพ์ครับครูหนูพิมพ์ค่ะพิมพ์ค่ะหนูขอพิมพ์จะขอเลยคือให้หนูพิมพ์ชื่อจริงชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาไทยก็ได้ลูกหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ได้หมดเลยหนูพิมพ์เป็นภาษาไทยไม่เอาชื่อเล่นเดี๋ยวภาษาคุณไม่รู้ว่าหนูชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อแต่ชื่อจริงหนูพิมพ์ชื่อจริงใช่แล้วก็พิมพ์ชื่อจริงนะครูบางคนพิมพ์มีอะไรนะ11 11มาแล้วคุณครูจะไปหาเจอได้ไงอ่ะลูกในเมื่อ11เนี่ยคุณครูกรอกคะแนนไปแล้วทั้ง2ห้องเลยแล้วก็ไม่รู้ว่า11อันนี้มาจากไหนครูก็เลยไม่แน่ใจว่าใครพิมพ์11มาแล้วก็มีคนนึงใช้ชื่ออะไรนะมี ARR มาคุณนี้ก็งงว่าคุณนี้จะไปใส่คะแนนให้ใครอ่ะลูกป.3 นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเข้าเรียนหรือเปล่าไม่ใช่หนูนะครูนั่นน่ะสิเพราะว่าหนูธีรยุทธนะครูไม่ใช่คุณนี้เขียนชื่อธีรยุทธแล้วคุณนี้เขียนคะแนนให้แล้วด้วยผมไม่ได้เขียนชื่อของหนูวิชาสังคมหนูทำได้อยู่หนูทำได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเวลาสอบนะได้เต็มประมาณ2วิชาเนี่ยแหละโอ้โหได้เต็มเลยเหรอได้เต็มเต็มวิชาเล่นเกมตั้งใจด้วยนะเพราะเนี่ยเป็นคะแนนเก็บนะคะไม่ได้แค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวเต็มทุกวิชานะครูหรือเปล่าอายุเอ๊ะครูคะเกมจะมาเมื่อไหร่เหรอคะเนี่ยเนี่ยส่งลิงก์ไปแล้วเปิดได้เลยว้าวโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วลิงก์ทันทีเลยเลยว้าวทำไมเจอยังลูกโอ้ยเปิดแล้ว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 เมื่อไหร่จะมานั่งทำเกมเจอแล้วครับครูเข้าแล้วค่ะแล้วเข้าเลยค่ะเข้าทำเลยค่ะทำได้เลยทำเสร็จแล้วส่งเลยนะเดี๋ยวจะเก็บคะแนนให้เดี๋ยวจะเก็บคะแนนให้นะคะมีทั้งหมด10ข้อเป็นเรื่องพุทธประวัติซึ่งพุทธประวัติเราเรียนไปแล้วแล้วก็มีสอบไปแล้วบางส่วนทีนี้เป็นการเก็บคะแนนนะคะนอกรอบคุณครูจะเก็บคะแนนเพิ่มให้นะคะอย่าลืมเข้าไปทำแล้วส่งคะแนนให้ด้วยเข้าแล้วนะอย่าลืมใส่ชื่อด้วยนะชื่อจริงเอาขอชื่อจริงกับนามสกุลนะลูกไม่งั้นหาไม่เจอใส่ชื่อเล่นมาไม่รู้เลยชื่ออะไรเหมือนสอบเลยเหรอครูโอ้ครับคือจิ้วอะไรครูไม่ได้สอบมีใครไม่ได้สอบมีเยอะตัวเหรอมีใครไม่ได้ก็มาตอบไปตามโบเยเรื่องโบเยโบโบเล่นเกมอ่ะไม่คนถ่ายสอบคุณครูด้วยไม่ได้ว่ามีใครเนี่ยยังเช็คไม่เสร็จเขาถามเลยได้แล้วก็วันได้ดูตอบเราเจอกันอีกทีวันไหนลูกคืออะไรนะสังคมเจอกันอีกทีวันไหนคะครั้งหน้าซูมวิทย์ประวัติซูมวิทย์พรุ่งนี้ไหมไม่ใช่พรุ่งนี้เรียนไลฟ์ขอโทษเราเจอกันอีกทีวันพฤหัสวันพฤหัสให้หนูเอาหนังสือสสวท.ทำหนังสือสสวท.ได้ไหมที่ครูแจกให้มีใครทำหนังสือไหมคะแอบพูดถ้าประวัติมีที่ไหนจะเข้าได้ยังวันพฤหัสใช้สสวทนะลูกให้หนูอ่านหนังสือสสวทล่วงหน้าเลยนะโอเคไหมสสวทบทที่1ล่วงหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแบบฝึกหัดจะเริ่มทักษะกระบวนการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
พราะฉะนั้นกลับไปย้อนดูคลิปนะคะทางนี้เราทำข้อสอบกันแล้วนะข้อสอบแล้วลูกพุทธประวัติเพื่อนช่วยกันดับเหตุการณ์ไม่ทำข้อสอบหรอคะลูกไหนพุทธประวัติอยู่ตรงไหนทำทีละคนใช่ไหมเอาโอเคเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำข้อสอบแล้วก็ส่งข้อสอบให้ด้วยนะคะเกมขอโทษใช้คำว่าเกมไม่ใช่สอบเป็นเก็บคะแนนเล่นเกมโอเคไหมไปแล้วเหรอไปแล้วนาหมดเวลาแล้วนาอ้าวนี่ไงจะได้มีเวลาทำข้อสอบที่เป็นเกมค่ะจะได้มีเวลามีสมาธิทำเกมฟังเพื่อนพูดไปเสียสมาธิหมดครับไปแล้วไหนไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้ไม่รู้บ่ายนะคะไลฟ์เฟซบุ๊กนะยังไม่มีคำตอบแล้วนะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไหนนะบ๊ายบายบำเพ็ญกุศลิยาด้วยการทรมาน